นี่ใครใช้แกออกไปไหนมาไหนแบบนี้เหมือนลูกเอกเขาจะด่าป้าน้องอีกแล้วอ่ะแกน้องทำไมแกต้องทำตัวให้มีปัญหาด้วยฉันไม่ไหวกับแกแล้วนะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปฉันจะขังแกไว้ในบ้านแต่แกหัวร้ามันใจร้ายจังวะฉันจะทนดูไม่ได้แล้วนะนี่ฉันมาที่ไรนะตีเมียเหมือนหมูเหมือนหมาทุกทีเลยอะอะไรของแกเนี่ยน้องเอามานี่มันต้องปองมันต้องกินมาแล้วเอามานี่ไปตลาดนะฉันอยากกินไก่ต้มน้ำปลามากเลยอะนี่เหมือนกันเลยว้ายอีกแล้ววะแกโอ้โดนผ่านทีไรทะเลาะกันทุกวันเลยอ่ะเอาอีกแล้วนะน้องเป็นไงเป็นไงไม่ได้ละฉันบอกกี่ทีแล้วต้องให้พูดทุกครั้งเลยหรือไงโอ้ยทำไมลุงเอกชอบทำลายข้าวของแบบนี้สงสารป้าหน่องเนาะมีผัวอารมณ์ร้ายเกียร์ยิ่งสติไม่ดีอยู่อ่ะแทนที่จะดูแลกันดีอยู่กันจนป่านนี้แล้วเออต้องทำร้ายกันอีกอ่ะไปเถอะฉันอยากกินไก่ต้มปลาทำแบบนี้อีกแล้วนะฉันเหนื่อยกับแกมากนะฉันไม่รู้จะพูดกับแกยังไงพี่ใหม่จะไปไหนหรอไปส่งฉันที่ร้านเสริมสวยเจนิวหน่อยมางั้นขึ้นมาเลยแกดูดิป้าน้องถูกลุงเอกดุอีกแล้วอ่ะก็ประจำแหละฉันผ่านมาทีไรนะก็เจอแบบนี้ทุกทีป่ะไปเถอะถึงแล้วครับ20บาทครับขอบคุณครับเฮ้ยเอาป้าขึ้นมาตอนไหนเนี่ยผมตกใจหมดเลยไปตลาดนะไปรับตาเอกจะให้ผมไปส่งตลาดเหรอครับใช่ๆตาเอกบอกว่าให้ไปรอที่นั่นจะได้กลับบ้านพร้อมกันโอเคได้ครับกับผมแน่ๆแล้วกันนี่ใครใช้แกออกไปไหนมาไหนแบบนี้เหมือนลูกเอกเขาจะด่าป้าน้องอีกแล้วอ่ะแกน้องทำไมแกต้องทำตัวให้มีปัญหาด้วยฉันไม่ไหวกับแกแล้วนะน้ำถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปฉันจะขังแกไว้ในบ้านไปเข้าบ้านทำไมต้องว่าป้าน้องขนาดนั้นด้วยอ่ะสงสารแกเนาะเออนั่นดิฉันเห็นลูกเอกอ่ะแกด่าป้าน้องประจำเลยนะไม่รู้ว่าทุบตีป้าหน่องด้วยไหมเนี่ยก็ไม่แน่นะเห็นลากเข้าไปแบบนั้นน่ะไม่เหลือหรอกเห็นว่าจะขังป้าหน่องไว้ด้วยนี่หรือว่าเราจะแจ้งตำรวจดีอ่ะไม่อย่าไปยุ่งเลยแกเรื่องผัวผัวเมียไปเถอะไปนะครับพี่อ้าวปีใหม่ไปไหนมาเดือยอะไรของแกเนี่ยน้องคนก็อยากทำงานทำการเอามานี่มันต้องปองมันต้องกินมาแล้วเอามานี่ว้ายตายเนี่ยน่ะแต่แกหัวร้ามันใจร้ายจังวะฉันจะทนดูไม่ได้แล้วนะนี่ฉันมาที่ไรนะตีเมียเหมือนหมูเหมือนหมาทุกทีเลยอะใครบอกว่าลุงเอกเขาตีเมียฮะแกไม่รู้อะไรป้าน้องก็ถูกทำร้ายทุกวันใช่วันก่อนนะแกก็โดนลุงเอกกับปาขยะใส่ด้วยใช่วันนั้นนะฉันได้ยินเสียงโคมคามในบ้านด้วยอ่ะวันก่อนแกก็ให้ป้าน้องไปหาที่ตลาดรู้ทั้งรู้นะว่าเมียแกเป็นแบบเนี้ยยังจะให้ไปไหนมาไหนคนเดียวอีกแล้วฉันก็ได้ยินลุงเอกพูดด้วยนะว่าจะขังป้าน้องไว้ในบ้านอ่ะแบบเนี้ยเขาเรียกว่าทารุณกันชัดๆใครบอกพ่อแกแบบนั้นน่ะแล้วพ่อแกก็เชื่อเหรอฉันผ่านหน้าบ้านเหตุการณ์ทุกวันจะไม่เชื่อได้ไงแล้วพวกแกรู้จริงแค่ไหนถึงไปตัดสินลุงเอกแบบนั้นน่ะพวกแกก็รู้นี่ว่าป้าหน่องเขาไม่ปกติอ่ะก็พวกฉันน่ะเจอมากับตัวแกนั่นแหละที่ไม่รู้ป้าหน่องเป็นแบบนี้ลุงเอกจะทำอะไรก็ได้เหร
เออใช่นี่แกจะเข้าข้างคนผิดหรอยายพึ่งพวกแกนั่นแหละที่ไม่รู้อะไรเลยเรื่องจริงมันเป็นแบบนี้ไปไปเอาอีกแล้วนะน้องเว้ยเว้ยอีกแล้ววะแกโอ้โดนผ่านทีไรทะเลาะกันทุกวันเลยอ่ะหนูกลัว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 หนูหนูเมื่อกี้มันมีหนูแล้วมันมีแมววิ่งไล่กัดกันด้วยกลัวกลัวกลัวนั่นไงมันไม่มีมันไม่มีน้องไม่มีทำไมลุงเอกชอบทำลายข้าวของแบบนี้สงสารป้าหน่องเนาะมีผัวอารมณ์ร้ายเกียร์ยิ่งสติไม่ดีอยู่อะแทนที่จะดูแลกันดีๆอยู่กันจนป่านนี้แล้วเราจะต้องทำร้ายกันอีกอ่ะไปเถอะอยากกินไหนต้มปลาบ้านเราไม่มีหนูไม่มีแมวหรอกนะสวัสดีค่ะลุงเอสวัสดีค่ะป้าน่องอ้าวหนูพึ่งวันนี้หนูเอาไข่ลูกเขยมาฝากค่ะขอบใจนะพึ่งวันนี้เย็นออกอารวาสอีกแล้วงั้นลุงเอาของไปเก็บก่อนนะค่ะหนูพึ่ง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 คนสวยเป็นไงบ้างคะป้าน่องที่พวกแกได้ยินเสียงคมคามในบ้านอ่ะเป็นเพราะว่าป้าหน่องเขาชอบหลอนไปเองชอบคิดว่ามีหนูมีแมวอยู่ในบ้านลุงเอกเขาก็คอยตามเก็บให้เก็บเหรอแต่ฉันเห็นนะว่าลุงเอกอ่ะปาขยะใส่ป้าหน่องด้วยวัดวัดไปวัดจะน้อยจะนิดไปไปหนูเอาต้มจืดวางไว้บนโต๊ะแล้วนะคะแล้วนี่ป้าหน่องดื้ออีกแล้วเหรอลุงชันแก้วกินไหมชันแก้วก็อย่างที่เห็นนั่นแหละป้าหน่องทำไมป้าหน่องเอาขยะมาเล่นแบบนี้ล่ะคะก็ทำไงได้ล่ะก็เขาไม่ปกติเหมือนเรานี่แล้วลุงเหนื่อยไหมคะที่ต้องมาดูแลป้าแบบเนี้ยถ้าลุงเหนื่อยลุงไม่ทนถึงทุกวันนี้หรอกมาเล่นด้วยกันไหมเล่นกันมดมดพอแล้วค่ะป้าช่วยลุงเก็บขยะเร็วและส่วนเรื่องที่บอกว่าจะขังป้าหน่องอ่ะคือวันนั้นป้าหน่องเขาเปิดประตูเดินออกมาเองลุงเอกไม่ได้ให้ไปรับอะไรทั้งนั้นน่ะน้องแต่ละวันลุงเอกเขาก็ต้องเหนื่อยจากงานไหนจะต้องกลับมาดูแลเมียที่ป่วยอีกน้องพึ่งเห็นป้าหน่องไหมทำไมอะคะลุงป้าหน่องไม่ได้อยู่ในบ้านหรอพวกแกคิดว่าถ้าเขาไม่รักกันจริงอะเขาจะอยู่ด้วยกันขนาดนี้หรอป้าหน่องป้าหน่องป้าหน่องคุณคะคุณเห็น
ผู้หญิงสูงๆประมาณนี้ผ่านไปบ้างไหมคะไม่เห็นนะคะคุณช่วยคิดดีๆหน่อยได้ไหมคะไม่เห็นจริงค่ะขอบคุณค่ะโอ๊ยป้าหนุ่มไปไหนเนี่ยพวกแกยืนมองเขาที่รั้วขนาดในบ้านแกยังไม่ได้เข้าไปเลยแล้วแกจะไปรู้ถึงในใจเขาได้ยังไงน้องเห็นผู้หญิงผมยาวๆตัวขนาดนี้ไหมไม่เห็นนะครับจะไปไหนเนี่ยน้องไม่รู้สินะว่าลุงเอกเขารักป้าหน่องมากแค่ไหนอ่ะเฮ้ยป้าหน่องหายไปไหนเนี่ยน้องเฮ้ยป้าหน่องอยู่นี่นี่เองงั้นเจอป้าหน่องแล้วหนูกลับก่อนนะคะลุงอย่าดุแกมากล่ะเดี๋ยวแกจะน้อยใจแกไปไหนมันเนี่ยนี่อันนี้ฉันซื้อมาให้ฉันเห็นกันยังไงเอาไหมจริงเหรอแกที่ลุงเอกเขาทำแบบนั้นน่ะหิวอ่ะหิวจะกินอ่ะข้าวนี้กินไม่ได้แล้วเดี๋ยวฉันทำใหม่ให้เดี๋ยวฉันป้อนให้เองได้ไหมน้องขอโทษนะไม่เหนื่อยหรอกฉันพร้อมดูแลเธอเสมอนะยายแก่หรือท่านไปเอาข้าวมาให้ใหม่นะฉันรู้สึกละอายใจกับแกจังเลยอ่ะพึ่งที่ไปตัดสินเรื่องทั้งหมดแบบนั้นอ่ะฉันก็เหมือนกันอ่ะที่แท้ลุงเอกก็พยายามสู้เพื่อป้าหน่องมาตลอดถ้าแกยังอ่านหนังสือไม่ครบทุกหน้าแกอย่าตัดสินว่ามันไม่มีค่าและไม่ประทับใจเพราะมันจะทำให้พวกแกพลาดตอนจบที่ควรได้รับชมที่แท้จริงน้องแกจะเอาของไปโยนแบบนั้นไม่ได้นะสวัสดีค่ะวันนี้ทุกคนมาเยี่ยมเดี๋ยวหนูป้อนนะ อันเยอะๆแล้วนะไก่อย่างเงี้ยลุงดูป้าคนเดียวลุงเหนื่อยไหมครับก็ไม่เหนื่อยขนาดนั้นหรอกก็ได้พึ่งมาช่วยดูแลด้วยเดี๋ยวยังไงอ่ะพวกหนูจะแวะมาดูแลป้าหน่องให้นะคะขอบใจมากนะแต่ลุงยังไหวไม่รบกวนหรอกหน้าที่ดูแลป้าลุงเขาไม่ค่อยไว้ใจให้ใครมาดูแลหรอกลุงกลัวว่าเขาจะดูแลป้าได้ไม่ดีเหมือนลุงแต่ก็ขอบใจนะงั้นหนูจะซื้อของฝากแวะมาให้ลุงบ่อยๆนะคะแค่แวะมาหาลุงกับป้าก็ไม่เหงาแล้วเดี๋ยวผมจะช่วยดูให้อีกแล้วนะลุงเผื่อตอนลุงไปทำงานน่ะเดี๋ยวป้าจะหนีไปข้างนอกอีกหนูก็จะมาช่วยดูแลคุณป้าแต่คุณลุงไม่อยู่ด้วยนะคะลุงขอบใจมากนะลุงดีใจที่มีเพื่อนบ้านดีแบบนี้คุณลุงก็เป็นเพื่อนบ้านและก็เป็นสามีที่ดีเหมือนกันค่ะใช่ๆพระเอกเขาเก่งเขารักฉันแล้วเธออ่ะมีแฟนกันไหมแต่ตาเอกฉันไม่ให้ใครนะฉันหวงเก็บบ้างเลยนะ